างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายในปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังตัดสินใจเลือกว่ารูปแบบไหนถึงจะเหมาะหรือเป็นไปตามความสนใจหรือความถนัดของผู้เรียนมากที่สุดนั่นเองนะคะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่าเน้นผู้เรียนเป็นหลักค่ะคุณผู้ฟังในรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักหรือเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนนะคะจะมีหลากหลายแนวทางนะคะสำหรับการศึกษาให้เราได้เลือกสรรนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งรูปแบบที่หลายๆครอบครัวหรือว่าบ้านเลือกที่จะมาจัดการเรียนรู้แบบครอบครัวค่ะจากที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าโฮมสคูลใช่ไหมคะการศึกษาหรือว่าการเรียนแบบโฮมสคูลก็จะมีความหลากหลายตามบริบทหรือว่าตามรูปแบบที่เด็กหรือครอบครัวนั้นๆสนใจนั่นเองค่ะในความหลากหลายนี้ก็เลยชวนเพื่อนบ้านเรียนนะคะมาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยวันนี้คุยกันกับบ้านเรียนห้องเรียนใต้ท้องฟ้านะคะเดี๋ยวไปทักทายพูดคุยกับคุณแม่แอนนี่ค่ะคุณสิริกัญญาจิรวงศ์อารามนะคะเป็นคุณแม่ของน้องกุนซือค่ะเด็กชายวรวัฒน์จิรวงศ์อารามนะคะจะเรียกว่าเป็นทั้งผู้ดูแลเป็นทั้งผู้บริหารนะคะสำหรับบ้านเรียนห้องเรียนใต้ท้องฟ้านะคะสวัสดีแม่แอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณแม่ชื่อแม่แม่แอนนี่นะคะสิริกัญญาจิรวงศ์อารามค่ะเป็นผู้ดูแลน้องกุนซือวรวัฒน์จิรวงศ์อารามอายุ10 ขวบค่ะน้องตอนนี้อยู่ประมาณป.5ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวอีกหนึ่งบ้านเรียนนะที่เลือกจะมาจัดการศึกษาในรูปแบบที่เน้นกุนซือเป็นหลักนะคะสำหรับบ้านเรียนห้องเรียนใต้ท้องฟ้าขออนุญาตถามแม่แอนนี่ก่อนในส่วนของการตัดสินใจหรือว่ามุมที่เราทำให้เราตัดสินใจมาเลือกทำโฮมสคูลค่ะเราไปเจออะไรคิดเห็นอะไรยังไงคือจริงๆตอนแรกตั้งแต่กุนซือเด็กเราก็เริ่มศึกษาว่าเออเราควรจะส่งเข้าโรงเรียนไหนรูปแบบไหนมันมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะโรงเรียนทางเลือกโรงเรียนอะไรเงี้ยทีนี้พอเรามาดูการเหมือนมาดูมาสังเกตวิธีการเรียนของกุนซืออะค่ะคือเขาจะเรียนรู้อะไรสักเรื่องนึงเนี่ยเขาจะชอบอยู่กับเรื่องนั้นใช้เวลากับเรื่องนั้นเยอะแล้วก็คุกคีอยู่กับเรื่องนั้นนานๆแล้วก็เราก็สังเกตว่าเขาก็แบบเหมือนเรียนรู้ได้ไวจากเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเขาอยู่กับเรื่องนั้นนานๆแล้วก็ต่อเนื่องค่ะทำอยู่ซ้ำๆอยู่หลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเรื่องที่เขาสนใจอยู่ตอนนั้นมาเพิ่มการเรียนรู้ให้เขาก็รู้สึกว่าจะได้เหมือนเป็นการบูรณาการทำให้เขาเชื่อมโยงในเรื่องต่างๆไปด้วยกันนะคะเช่นตอนเด็กๆ เขาสนใจเรื่องผีเสื้อคุณแม่ก็จะพาไปพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อเลี้ยงผีเสื้อหรือว่าวาดรูปประดิษฐ์หรืออะไรที่มันเชื่อมโยงกันไปกับผีเสื้อแล้วก็มันก็ไปต่อยอดถึงแมลงอื่นๆด้วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเรียนรู้แบบนั้นตั้งแต่เด็กทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเรารู้สึกว่าการเรียนแบบเนี้ยมันเหมือนสัมฤทธิ์ผลกับเขาได้เร็วอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจแต่ว่ารูปแบบที่จะเลือกเรียนเราก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นลักษณะไหนค่ะทีนี้ก็มาดูว่าเราอยากให้เขาได้ภาษาด้วยเพราะว่าในการเรียนสมัยนี้ทั้งอ่านทั้งฟังเขาต้องได้ภาษาอังกฤษด้วยก็เลยมาเป็นจุดเลือกตอนที่มาอยู่ร้อยเอ็ดค่ะมาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดมาเข้าโรงเรียนนานาชาติก่อนค่ะเพื่อแบบว่าให้เขาได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติให้เขาสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะถามตอบรู้เรื่องฟังคุณครูเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอมาจนถึงประมาณป.1ก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะกลับมาทำรูปแบบที่เราเคยคิดว่าจะให้เขาเรียนโฟกัสอะไรสักเรื่องแล้วก็ให้ทำให้ได้ก่อน
เราก็ต้องมาตัดสินใจเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปตามรูปแบบการศึกษาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาตัดสินใจที่ป.หนึ่งว่าเราจะลงมือทําเลยไหมเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณแม่เองจะไม่กล้าแหละเพราะว่ามันอาจจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะกล้าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอช่วงป.หนึ่งเราก็เห็นว่าอย่างบางเรื่องที่เขากําลังสนใจเช่นเป็นโนอย่างเงี้ยค่ะกําลังฝึกกําลังซ้อมได้ดีแต่ว่าเมื่อไม่มีเวลานะคะก็คือไปโรงเรียนกว่าจะกลับมาเหนื่อยไม่มีเวลาฝึกซ้อมแล้วหรือไม่มีเวลาเล่นเต็มที่เขาก็จะเริ่มไม่อยากทําหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรากำลังคิดว่าเอ๊ะบางเรื่องเนี่ยในขณะที่เราสนใจแล้วก็ทําได้ดีแต่มันไม่มีเวลาขึ้นมามันก็เกิดความแบบไม่ได้ต่อเนื่องอะค่ะไม่ได้ฝึกต่อเนื่องเราก็เลยเอ๊ะหรือเรามาดูเป็นเรื่องๆไปมาทุ่มเทกับบางเรื่องเป็นเรื่องๆไปในขณะที่เขาสนใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาว่ากลับมาทำโฮมสคูลจริงจังเลยไหมคือจากที่เราเคยคิดว่าจะทำแต่ว่าเรายังไม่กล้าลงมือเราอยากให้เขาพร้อมหรือว่าตัวคุณแม่เองให้พร้อมก่อนว่าศึกษาให้พร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาตัดสินใจว่างั้นลองเลยเพราะว่ามันยังเป็นวัยที่เรายังสามารถดูแลการศึกษาให้เขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกจากโรงเรียนตอนป .2 ค่ะค่ะแล้วก็ทำมาจนถึงตอนนี้ป .5 ค่ะค่ะในจังหวะของการตัดสินใจค่ะแม่แอนนี่อันนี้คุยกันกับในครอบครัวยังไงบ้างคะเราคุยกันค่ะมีข้อมูลอะไรยังไงที่ต้องใช้สื่อสารกันในระหว่างคุยเรืค่อง่ะนี้บ้างคะหลักๆก็คือคุยกับคุณพ่อแต่ว่าด้วยตั้งแต่เด็กเลยค่ะเราก็พอเราหาข้อมูลอะไรได้เราก็จะบอกคุณพ่อว่ามันเป็นแบบนี้ไหมมันน่าจะทําอย่างนี้ไหมหลายๆอย่างคุณพ่อก็เลยเห็นด้วยเพราะว่าเหมือนเราคุยกันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะจะเข้าโรงเรียนหรือจะออกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณพ่อเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะที่จะทําแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะทิศทางนะคะที่จะเลือกการศึกษาให้น้องคุณซือนะคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยร่วมด้วยกันแล้วนะคะเราจะโฮมสกูลให้ลูกนะคะอันนี้มีคุยกับคุณซือไว้ยังไงบ้างไหมคะแม่แอนนี่ตอนที่จะตัดสินใจปรับมาเป็นในรูปแบบโฮมสกูลค่ะของกุนซือนี่จริงๆเราเหมือนบอกกับเขาตั้งแต่ต้นว่าเราอยากทํานะมันจะเป็นแบบนี้นะเราจะออกมาทําเองนะไม่เออคือเหมือนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนเราก็พยายามทําในรูปแบบโฮมสกูลแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอเขาจะออกจากโรงเรียนเราก็บอกว่ามันเป็นช่วงที่เราจะได้ลองทําแบบนี้นะรูปแบบการศึกษาแบบที่เราจะเลือกวิชาของเราที่เราชอบหรือว่าเราสนใจในขณะนี้แล้วเราก็ทําให้มันเต็มที่ก่อนทําให้มันถึงที่สุดเพราะว่าเด็กๆเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเด็กๆเนี่ยเราเข้าใจว่าบางทีมันมีความสนใจอยู่ในระยะหนึ่งพอมันเปลี่ยนความสนใจมันก็เปลี่ยนเรื่องอะค่ะแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่กูสึกกำลังสนใจอยู่มาแล้วเราต่อยอดกันพยายามต่อยอดกันหรือทําลงไปให้มันลึกลงไปอย่างเงี้ยเราอยากให้เขาได้เรียนรู้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อธิบายให้เขาฟังค่ะระหว่างคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกมีความกังวลอะไรบ้างไหมคะที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นช่วงนั้นคือคุณพ่อเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วเขาถือว่าเขามั่นใจค่ะแต่คุณแม่นี่กังวลเพราะทั้งต้องเป็นคนหาข้อมูลเป็นคนวางแผนหรือว่าวางอยู่กับกุนซือตลอดเวลาแล้วก็ต้องท้าเขาทําอะไรต่างๆเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้เพียงพอไหมทําได้ดีพอไหมหรือเรื่องที่ทุกคนกังวลเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอ๊ะเราจะยังซัพพอร์ตเขาได้ไหมว่าเราจะหากิจกรรมหรืออะไรให้เขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างค่ะเรื่องพวกนี้เรื่องสังคมอะค่ะค่ะในมุมที่ค่ะยังมีความกังวลตอนนั้นคือเราก็ยังไม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นไม่โฮมสกูลเต็มตัวใชใช่่ไหมคค่ะะใช่ก็จะคม่ีะความกังวลในทิศทางที่เราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นแบบไหนหรืออย่างไรนั่นเองนะคะใชใน่ค่ะค่ะในตอนที่ต้องเตรียมตัวหรือกำลังจะมาทำโฮมสกูลตอนนั้นแม่อันนี้หาข้อมูลจากตรงไหนยังไงบ้างคะมีอันไหนที่เราคิดว่าวิอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เราต้องทราบต้องรู้นะแล้วเราก็ไปหาค่ะ
ก็เราได้ทราบว่ามีญาติของฝั่งคุณพ่อเขาทําอยู่แต่เขาก็จะจดทะเบียนกับสพท.เขตเข้าที่ต่างที่กรุงเทพค่ะก็ได้สอบถามไปบ้างแต่ว่าด้วยแต่ละเขตด้วยแต่ละเขตมันไม่เหมือนกันนะคะค่ะก็เลยแต่ว่าตอนนั้นได้ข่าวคือศูนย์การเรียนรุ่งอรุณนี่คือด้วยตอนแรกคุณแม่ชอบโรงเรียนรุ่งอรุณแต่ไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นก็เลยชอบแนวทางของโรงเรียนนะคะก็เลยดูเห็นศูนย์การเรียนก็น่าสนใจก็เลยอยากจะไปถามข้อศึกษาข้อมูลนะคะแต่ว่าพอดีติดโควิดปีนั้นก็เลยได้ข้อมูลศูนย์การเรียนบ้านสวนป่าสุขใจอีกที่หนึ่งก็เลยได้ติดต่อพ่อต้องแม่หมูค่ะที่เป็นผู้ให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็เลยได้ไปในแนวทางที่เราชอบเราโอเคเราก็เลยอยู่กับติดกับที่สวนบ้านสวนป่าสุขใจค่ะก็เรียกว่าน่าจะเป็นแนวทางหรือว่าลักษณะการเรียนรู้ที่รู้สึกว่าข้อมูลจะลงตัวกับครอบครัวเรามากที่สุดณตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลงไปในกิจกรรมของกุนซือบ้างดีกว่าในมุมที่เราเลือกทิศทางการเรียนรู้แล้วนะคะอ่ะตคก่ละงฉันจะโฮมสกูลให้ลูกแล้วนะคะในกิคจ่ะกรรมการเรียนรู้ในช่วงแรกๆค่ะอันนี้แม่แอนนี่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกุนซือยังไงบ้างคะตอนแรกนี่ยังไม่มีแนวทางเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาต้องอ่านออกเขาต้องสื่อสารได้เขียนได้เพื่อที่จะไปเรียนด้วยตัวเองได้ค่ะเรามีหลักการอยากให้เขาสามารถไปเรียนหรืออะไรกับคนอื่นได้เลยโดยที่คุณแม่ไม่ได้ต้องเข้าไปด้วยไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรแล้วเพราะคุณแม่ตามไม่ทันแล้วในยุคสมัยนี้อะไรก็ตามไม่ทันแล้วค่ะไม่ได้คอมพิวเตอร์ตะกี้ยังให้คุณซื้อมาเปิดให้เลยค่ะซูมคือหลายๆอย่างมันไปเร็วอะค่ะคุณแม่ก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเขาต้องได้เรื่องภาษาหรืออ่านเขียนที่เขาจะต้องเอาไปเรียนรู้ด้วยตัวเองในอนาคตก็เลยพอออกมาปุ๊บก็เลยต้องมาลองดูว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงให้เขาได้สื่อสารได้เขียนได้ฟังได้อะไรเงี้ยค่ะก็มาติวตรงนี้กันมาติวกันใหม่ว่าแล้วก็เพิ่มทีนี้ตรงไหนเขาอ่อนก็เพิ่มเช่นเขาฟังได้แต่เขาพูดไม่ได้เราก็หาคุณครูหรืออะไรเราเพิ่มเป็นอย่างๆไปตามที่เห็นในตัวเขาว่าเอ้ยต้องมีอะไรต้องเพิ่มอะไรหรือตรงไหนยังไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นเขาทํากิจกรรมอะไรเราก็ค่อยสอดแทรกเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเช่นปีแรกเลยเขาไปได้รูบิกอะไร20 บาทจากร้าน20 บาททุกอย่างอะค่ะแล้วเขาก็อยากเล่นมากคุณแม่ก็ทําไม่เป็นเลยแล้วไม่รู้จะทํายังไงเลยเพราะแม้แต่เราตั้งแต่เด็กเด็กจนโตเราก็ไม่สามารถเล่นรูบิกเป็นทีนี้ก็เลย YouTube ก็แล้วก็ยังทําไม่เป็นนะคะก็เลยคุณแม่ก็เลยลองหาคนที่เคยเห็นว่าเขาเล่นเป็นก็ไปให้เขาสอนเป็นรุ่นพี่เป็นพี่ญาติคนหนึ่งที่วัยประมาณม.ปลายเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาเล่นนานแล้วเขาลืมแล้วแต่เดี๋ยวจะลองดูก็ทําให้ดูอะไรเงี้ยค่ะพอทําให้ดูมันก็ยากค่ะตอนนั้นคุณซื้อ7 ขวบก็รู้สึกว่ายังยากอยู่เขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เล่นอยู่อย่างนั้นค่ะดู YouTube ไปด้วยเปิดไปทําไปทํามาอยู่2 วันก็เล่นได้ค่ะพอเล่นได้เขาก็ฝึกอยู่อย่างนั้นค่ะเขาเหมือนอย่างที่บอกพอเขาชอบอะไรหรือทําอะไรอยู่เขาจะเหมือนคุกคีอยู่กับเรื่องนั้นทั้งวันทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นเล่นจนเป็นแต่ว่าอย่างการเรียนในบางเรื่องเช่นเรื่องนี้พอมันหมดความสนใจหรือว่าหมดเขาทําได้จนถึงสุดของเขาในเวลานั้นแล้วเขาก็จะหยุดนะคะหรือเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อกับรูบิกแล้วค่ะแต่ทีนี้คุณแม่ก็จะเห็นว่าโอเคทํารูบิกได้เล่นได้แล้วก็ชวนเพื่อนเล่นบ้างอะไรบ้างทีนี้พอมาปีเนี้ยค่ะปีที่แล้วนี้เขาเอารูบิกกลับมาเล่นกันใหม่เพราะว่าเหมือนจะฮิตเพิ่มขึ้นค่ะเขาก็มาทําทีนี้เขาก็เพิ่มความเร็วหาวิดีโอมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เร็วขึ้นเสร็จแล้วคุณแม่ก็เลยถ้ามีงานถนนคนเดินคุณแม่ก็เลยเห็นเขาขายรูบิกกันก็เลยบอกว่าเอ้ยคุณซื้อเล่นรูบิกเป็นมาเล่นโชว์แล้วขายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในแต่ละอย่างคุณแม่ก็มองว่าเขาทําอะไรได้อยู่แล้วก็ต่อยอดให้เขาไปชวนเขาทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เลยชวนเขาขายทีนี้เขาก็เลยไปถนนคนเดินแล้วก็
ไปโชว์รูบิกแล้วก็ขายไปด้วยแล้วก็บอกว่ารับสอนฟรีด้วยความที่เราก็อยากให้เขาหัดพูดอะไรเงี้ยค่ะหัดพูดกับคนอื่นสื่อสารหรือว่าเรียบเรียงกระบวนการคิดตัวเองทีนี้มันก็เป็นข้อดีว่าณเวลานั้นยังทําไม่ได้นะคะแต่ว่าพอเมื่อเขาพร้อมมาถึงวันนี้เขาสามารถทําได้ดีขึ้นสอนได้ด้วยกล้าขายของด้วยด้วยอายุด้วยอะไรที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะทําให้เขาทําได้มากขึ้นก็เลยเหมือนเราต่อยอดให้เขาไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของเหมือนว่าเราอยากจะสอดแทรกหลายๆเรื่องเช่นตอนขายของเขาก็จะได้เรื่องของการขายของใช่ไหมคะต้นทุนกําไรลูกค้าการโปรโมทโปรโมชั่นการเช่าที่ค่าที่สถานที่ต้นอะไรต่างๆอะค่ะมันจะเหมือนเราจะได้เรื่องทักษะชีวิตรอบตัวไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนรู้จากรูบิกนะคะเรื่องรูบิกไปคสู่่ะทักษะรอบด้านทีเดียวนะคะในมุมขอใชง่กิจคก่ะรรมที่คุณสื่อสนใจแม่แอนนี่บอกว่ามีชูเรื่องกิจกรรมของรูบิกมาละมีเล่นรูบิกมีคอมพิวเตอร์ Minecraft อันนี้คือเกมใช่ไหมคค่ะะเป็นเกมค่ะเกมไมน์คราฟต์ที่เด็กๆเขาชอบเล่นกันค่ะอ๋อค่ะไมน์คราฟต์มันจะมีทั้งโหมดที่เด็กๆเขาไปตะลุยด่านเซอร์ไววัลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็โหมดครีเอทีฟพอเขาเล่นเซอร์ไววัลจนเบื่อเขาก็มาเล่นครีเอทีฟก็เป็นแบบโหมดสร้างเมืองสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคุณแม่ก็สอดแทรกการเรียนเข้าไปด้วยเอาเกมมาเป็นสื่อในการเรียนให้เขาหรือว่าเอามาเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้อะค่ะให้เขาไปด้วยก็คือก่อนที่เขาจะสร้างอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นเรียนเนื้อหาก่อนหน่อยเรียนเนื้อหาก่อนเช่นพวก history architecture หรือว่าอวกาศ probe rover space shuttle อะไรเงี้ยค่ะหรือ mineral พวกแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในเกมอะค่ะแล้วก็ให้เขาเรียนจากของจริงก่อนแล้วก็ค่อยสร้างเมืองสร้างอะไรต่างๆค่ะอ๋อใช่ค่ะเรียกว่าเหมือนกับเหมือนเป็นลักษณะของการสร้างข้อมูลเพื่อการต่อยอดจินตนาการให้กับตัวกุนซือเองด้วยค่ะมีกิจกรรมที่ชอบหรือสนใจเกี่ยวกับจรวดอวกาศด้วยเล่นเรือใบคเอ่ะอันนี้หมายใชถึง่ไปเลค่น่ะเรือใบเหรอคะคุณแม่ไปคือเรือใบเนี่ยตอนแรกเราเคยไปทะเลแล้วเห็นกุซื้อเขาก็บอกว่าอยากเล่นแต่ว่าตอนนั้นอายุไม่ถึงทีนี้คุณแม่ก็เลยมีโอกาสพาไปทะเลอีกทีก็เลยพาไปเล่นที่ทะเลครั้งหนึ่งแต่ว่าเราก็เลยมาเจอที่บึงหนองบอนนะคะที่กรุงเทพที่เขามีสอนด้วยแล้วก็ฝึกก็เลยได้ไปฝึกที่บึงหนองบอนอีกหลายครั้งค่ะตอนแรกก็นึกว่าเขาจะกลัวแต่ปรากฏให้ลองแล้วติดใจชอบมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสไปกรุงเทพก็จะพยายามไปเล่นไปฝึกคือเขาก็บอกว่ามันเหมือนอยู่กับตัวเองอะค่ะเขาก็ได้ยินแต่เสียงคลื่นได้เสียงทะเสียงน้ําเสียงลมอะไรของเขาเราก็รู้สึกว่าเรือใบก็ดูเป็นการฝึกอย่างหนึ่งที่ได้เรื่องของสมาธิได้เรื่องของความอดทนเพราะว่าต้องทนแดดทนฝนมากเอ้ยทนแดดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นอยู่ทีนึงก็คือ2 ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะนานมากสำหรับเราก็คือเราไม่ไหวแน่ๆตัวเลาะตัวดำไปแล้วกิจกรรมจากความชอบของคุณซือนะคะคุณผู้ฟังในส่วนนี้มีกิจกรรมกีฬาที่คุณซือบอกว่าเขามีเล่นฮับกิโดด้วยแล้วรู้สึกว่ใาชจะ่เป็นกิคจ่ะกรรมกีฬาที่ไปแข่งขันไปคว้ารางวัลมาด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่ใช่ค่ะพอดีฮับคิโดเป็นกีฬาที่เขาชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันคล้ายๆว่าไอคิโดบวกยูจิสึอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เตะอย่างเดียวก็จะมีทั้งท่าทุ่มเรียกว่าเป็นการป้องกันตัวการป้องกันตัวนะคะเป็นศิลปะป้องกันตัวเลยจับหักล็อกค่ะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยล้มได้ทั้งที่เรามีแรงน้อยผู้หญิงก็เล่นได้นะคะเด็กก็ได้เด็กก็ยังทําได้ก็คือถ้าเราจับล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีความสนุกมากแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนด้วยแล้วคุณครูก็สอนได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีปีที่แล้วมีชิงแชมป์ประเทศไทยคุณครูก็เลยลองพาไปก็ไปชนะประเภททีมโชว์ค่ะประเภททีมโชว์ไปกับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็ภูมิใจค่ะดีใจค่ะของกีฬาฮับกิโดนี่ไปกุนซือไปเจอยังไงหรือแม่แอนนี่เสิร์ฟให้เขายังไงคะในกิจกรรมช่วงแรกๆที่ค่ะเอาตัวนี้มาให้คือตอนแรกนี่เพราะว่าตอนที่ร้อยเอ็ดพอดีคุณครูเขาเปิดสอนแล้วพอคุณแม่เซิร์ชดูคุณแม่รู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะมันเป็นการป้องกันตัวจริงๆคือเราก็ไม่ได้เน้นว่าต้องไปเล่นกีฬาอะไรแบบต่อสู้แต่ว่าเอ้ยแต่ตรงนี้ใช้ป้องกันตัวได้จริงด้วยเราก็เลยว่าให้เขาเรียนไว้เพราะว่าแน่นอนว่าเราจะรู้สึกว่าเด็กๆต่อไปต้องไปป้องกันตัวเองอะค่ะในอนาคตเราไปปกป้องเขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขามีวิชาความรู้ติดตัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือคุณแม่ก็คุยกับคุณซื้อตลอดว่าคุณแม่ไม่ตามไปดูคุณซื้อไม่ได้จนทุกที่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้คุณซื้อเก็บไอเทมไว้นะแล้วคุณซื้อก็เอาไปคราฟเองคืออะไรที่ให้ไปคืออารมณ์แบบว่าอยากให้เขาไปได้ด้วยตัวเองอะค่ะเพราะเราให้ได้แค่พื้นฐานพวกนี้แล้วพอโตไม่ว่าจะไปเจออะไรอ่ะต้องป้องกันตัวเองไหมหรือว่าจะไปเข้าเรียนวิชาไหนกับใครเราก็ตามเข้าเรียนไม่ได้ละก็ต้องให้เขาไปเอาตัวรอดในแต่ละวิชาเองไปสื่อสารกับคนอื่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยบอกว่าเรามีแต่ไอเทมให้นะเอาไปใช้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคเข้าใจอ่าในมุมนี้ค่ะแม่แอนนี่อยากจะให้ลองแบ่งปันในรูปแบบที่เราเห็นถึงความสำเร็จในมุมหรือข้อดีของการโฮมสกูลให้กุนซือนะคะค่ะอันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นเรื่องความคิดของเขาอะค่ะคือเขาจะต้องมีการพูดคุยกับเราตลอดเวลาว่าต่อไปจะเป็นยังไงคือเราจะมีการคุยกันบ่อยมากค่ะแต่เพราะว่าเราต้องตกลงกันว่าเขาต้องให้ความร่วมมือด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเรื่องการเรียนตารางเรียนซึ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือเขาก็มีความรับผิดชอบเองดีมากตรงที่ว่าถ้ามีเวลาถ้ามีการเรียนขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะดูตารางเรียนอ่ะไปนั่งเรียนเองในขณะที่เรียนเขาก็จะตั้งใจเรียนแบบไม่โยเยโวยวายอะไรเงี้ยค่ะก็จะตั้งใจเรียนเลยแล้วก็เมื่อว่างเขาก็จะค่อยค่อยเล่นค่อยพักอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะทําอะไรเป็นเวลาตามที่วางแผนไว้ถึงจะไม่ใช่เวลาที่เป็นเวลาเหมือนคนอื่นนะคะอาจจะผิดเวลากับคนอื่นเช่นอาจจะต้องมานั่งเรียนตอนกลางคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือเขาก็จะทําตามตารางตัวเองได้ดีมากค่ะแล้วเขาก็มีความอดทนเพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าการที่เขาไปอย่างไปซ้อมฮับคิโดอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ้อมกีฬาก็ต้องคือบางอย่างพอเราเลือกทําบางทีมันมาชนกันนะคะอย่างเช่นกีฬาบางอย่างมาแข่งใกล้ๆกันเขาต้องไปซ้อมทั้งสองอย่างก็ต้องแบ่งเวลาด้วยแล้วก็ต้องแบบอึดต้องเพิ่มความอดทนต้องอดทนที่จะต้องเพราะว่าเราเลือกแนวนี้แล้วเลือกแบบนี้แล้วในวันที่มันต้องทําพร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเขาก็จะอดทนคือความอดทนเพิ่มขึ้นเยอะค่ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวคือด้วยต้องคุยกับคุณพ่อบ่อยมากคือเรากลายเป็นว่าเราต้องถกคุยกันหรืออะไรบ่อยมากแล้วก็ไม่ว่าญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดเช่นคุณย่าคุณป้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยสื่อสารให้ข้อมูลเขาด้วยว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็พอถ้ามีกิจกรรมเราก็ชวนเขาไปร่วมกิจกรรมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เหมือนมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นค่ะนอกจากมุมของครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะคุณผู้ฟังจะมีการสื่อสารบอกกล่าวกับเรียกว่าครอบครัวใหญ่เนาะที่มีคปู่ะ่ย่าตายายหรือพี่ป้าน้าอาร่วมอยู่ด้วยร่วมเรียนรู้ร่วมเติบโตแล้วก็รับรู้ถึงกระบวนการเรียนรู้หรือสิ่งที่เป็นตัวตนของกุนซือไปด้วยกันนั่นเองนะคะในรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่แม่อันนี้สื่อสารมาให้ฟังนะคะเราได้เห็นถึงความเป็นกุนซือที่ดูค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบแล้วก็ได้เจอกิจกรรมที่สนใจทีเดียวในความกังวลเรื่องของสังคมตอนนี้น่าจะคลี่คลายไปมากทีเดียวใช่ไหมคะแม่อันนี้ค่ะเพราะว่าค่ะใช่ค่ะ
เห็นกลุ่มเห็นความหลากหลายที่คุณคต่ะื้อได้ไปลงมือทำลงมือเรียนนั่นเองนะคะใช่ค่ะในจังหวะนี้ค่ะช่วงท้ายให้แม่แอนนี่ฝากเป็นกำลังใจค่ะค่ะเปค็น่ะกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนบ้านเรียนหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาทิศทางการเรียนรู้ให้กับลูกในตอนนี้ค่ะอาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็จะต้องมีการเลือกสรรแล้วแหละว่าลูกฉันจะไปทิศทางไหนดีอย่างไรดีค่ะคือจริงๆก็จะเรียนอยู่ตรงไหนก็ได้คิดว่านะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเป้าหมายของที่บ้านว่าเรามีเป้าหมายอะไรยังไงเราอาจจะต้องพูดคุยกันในบ้านแต่ถ้าคนที่เลือกทำโฮมสคูลแล้วคิดว่าไม่ต้องกังวลค่ะเป็นการเรียนรู้ไปกับลูกเราเรียนเรื่องใหม่ๆพร้อมลูกได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเรื่องเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าลูกรู้ลูกก็สอนเราหรือว่าช่วยกันหาวิธีเรียนอยากเรียนเรื่องนี้แต่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็ไปหาข้อมูลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่ได้ต้องกังวลว่าเราต้องเป็นครูของลูกอะค่ะแต่เราเรียนไปกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นกำลังใจดีๆที่แม่แอนนี่ฝากไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อาจจะกำลังตัดสินใจอยากจะมาโฮมสคูลบ้างหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการศึกษาในรูปแบบอื่นนะคะเราก็นำกำลังใจนี้ไปปรับใช้กับในรูปแบบที่เราอาจจะกำลังต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่แอนนี่นะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยแบ่งปันกันค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะในรูปแบบของการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทิศทางการตัดสินใจหรือเด็กของเราสนใจเรื่องอะไรนะคะก็ขอให้ครอบครัวชัดเจนในเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันนะพ่อแม่ลูกคุยกันแล้วก็ก้าวไปด้วยกันค่ะไม่รู้อะไรเราก็ศึกษาหาความรู้สิ่งนั้นไปกับลูกเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันกับลูกได้เลยนะคะเชื่อมั่นว่านอกจากการเติบโตที่ดีของลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่เองยังได้สร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งมั่นคงไปด้วยกันด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะกลับมาพบกับแม่หญิงแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่ที่ www.thaipbspodcast.com นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World, We the Voice.